จำไว้นะนิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกก็ยังมีแม่อยู่นะจากแม่แม่ไอ้นิดเกิดอะไรขึ้นทำไมกระทำเสียงแบบนี้ไม่มีอะไรนี่แม่เสียงนี้ก็ปกตินี่ไม่จริงอ่ะแกทำเสียงล่าเริงผิดปกติฉันรู้แกต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆไปเลยไปแกไปตามผัวแกมาคุยกับแม่เลยจะคุยทำไมแม่นิดไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยคุณพาวุฒิเขาก็ดีกับนิดมากแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนิดนะจ๊ะแล้วคุณย่าเขาก็ดีกับนิดมากเหมือนกันจ้ะแน่ใจนะแน่ใจสิจ๊ะถ้างั้นก็แล้วไปแกต้องทำใจให้สบายนะเพราะถ้าแม่ทุกข์อ่ะลูกในท้องมันก็ทุกข์ไปด้วยเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะแม่แต่นิดมีความสุขจริงๆนะแม่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนิดนะจ๊ะยังไงนิดมีเรื่องอะไรนิดก็ต้องบอกแม่อยู่แล้วแหละฉันไม่เชื่อแกหรอกอย่างแกเนี่ยนะจะบอกฉันแกมันดีเกินไปจำไว้นะนิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแกก็ยังมีแม่อยู่นะจ้าแม่นิดรู้อยู่แล้วแหละว่านิดจะต้องไม่เป็นอะไรท่านที่มีแม่อยู่ใกล้ๆจ้าแม่สวัสดีจ้าคุยไงนิดอะแม่มันว่าไงบ้างอะมันก็บอกว่าสบายดีโอ้ยแม่มันก็ต้องสบายดีอยู่แล้วไอ้นิดอะที่นู่นอะเขารวยบ้านช่องก็ใหญ่โตเขาดูแลนิดมันดีอยู่แล้วแหละแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกอ้าวอาวุธครับทำไมนั่งคนเดียวเมียล่ะอ๋อไม่ทราบเหมือนกันคุณย่าทำไมยกมาเองล่ะบอกแล้วไงไม่ให้ยกของหนักอ่ะถ้าเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาเหลในท้องฉันเป็นอะไรไปแล้วจะว่ายังไงนี่ก็ทำไมให้เขายกเองนะนิดขอโทษค่ะคุณย่าคือนิดเห็นว่ามันก็เบาอยู่อะค่ะเอ้าก็เด็กในบ้านมีก็ใช้เข้าไปสิทีหลังต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะเข้าใจไหมค่ะถ้าคุณไม่ห่วงตัวเองก็ไม่เป็นไรนะช่วยห่วงลูกในท้องด้วยคุณย่าครับผมทำงานก่อนนะครับไม่ได้นี่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราเป็นวันแรกเนี่ยแกไม่คิดจะหยุดงานแล้วก็อยู่กับเขาสักวันนึงเลยเหรอแต่ผมเป็นประธานบริษัทนะครับฉันเป็นย่าประธานบริษัทแล้วฉันก็สั่งให้แกเนี่ยหยุดงาน1วันเดี๋ยวพาเขาไปเข้าคอร์สพ่อแม่มือใหม่เข้าใจไหมคุณย่าคะคือนิดไปคนเดียวก็ได้นะคะคุณพาวุฒิไม่ต้องไปหรอคะไม่ได้แกต้องไปด้วยเพราะแกเป็นพ่อคุณย่าครับผมมีการมีงานต้องทำนะครับผมไม่ได้ว่างขนาดนั้นฮะนี่คอร์สเนี้ยเขามีไว้สำหรับพ่อแม่มือใหม่เอาไว้ดูแลลูกฮะเมื่อกี้แกว่าเขาว่าเขาไม่ห่วงลูกแล้วแกห่วงมั้งไหมอ่ะจะไปก็รีบไปผมมีหลายอย่างต้องทำไม่ได้พอพาไปเข้าคอร์สเสร็จแล้วเนี่ยแกก็ต้องพาเขาไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปซื้อเสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้าเสร็จก็ซื้อข้าวของเครื่องใช้แต่ตอนบ่ายผมมีนัดขายที่ดินนะครับคุณย่านัดได้ก็เลื่อนได้ตอนนี้มันจะมีเรื่องอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องลูกในท้องอะแล้วถ้าเรื่องที่ดินถ้ามันสำคัญมากนักเดี๋ยวย่าไปเองโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนนัดก็ได้ครับ